ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมขออนุญาตเขาเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนแนวกันบ้างเพราะหลังจากที่เราพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับตัวกล้องฟูจิฟิล์ม XT100 หลายท่านก็ชอบแล้วก็ให้การสนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตนำอีกหนึ่งมุมมองของกล้องในตระกูลฟูจิฟิล์มกล้องในตระกูลฟูจิฟิล์มจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีด้วยกัน2ลายการผลิตก็คือกล้องที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวเลนส์ไฟเดอร์กับกล้องที่มีในลักษณะที่เรียกว่าตัวคล้ายๆกับมิเรอร์เลส DSLR ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือตัวกล้องตัวท็อปของ Fujifilm มันก็มี2รุ่นด้วยกันก็คือตัว Fujifilm X Pro 2ซึ่งหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เล่นกล้องฟิล์มหรือชอบรูปแบบของกล้องที่มีความคลาสสิกแต่ในมุมมองนึงหลายคนก็ชอบ XH2 นะครับที่เป็นกล้องในแบบสไตล์โปรเลยวันนี้ผมจะมานำเสนอกล้องในรูปแบบของที่เรียกว่า Lens Finder นะครับหรือเรียกว่าเป็นหนึ่งในตระกูลกล้องที่น่าสนใจเหมาะกับการถ่ายสตรีทมากกล้อง2ตัวนั้นคือ Fujifilm XE3 กับตัว X100F ตัวกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับใช้เซ็นเซอร์แบบเดียวกันเลยยกมาจาก X Pro 2เพราะใช้เซนเซอร์ CMOS X Trans CMOS ในเวอร์ชันที่3กล้อง2ตัวเนี้ยเวลาผมโชว์ภาพเนี่ยผมต้องการให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือกล้องตัวนึงก็คือ X100F ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะคุณจะได้เลนส์ฟิกมาเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้แต่ก็จะมีเลนส์เสริมแล้วก็จะมีระบบดิจิตอลซูมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตัวลักษณะของเลนส์ได้เขาเรียกแบบ crop sensor เอาแต่ว่าตัว XE3 เนี่ยจะสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ที่นำมาดูความแตกต่างกันบ้างว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเอาตัวรุ่นพี่ทางด้านซ้ายมือก่อนละกันตัวรุ่นพี่เนี่ยเปิดตัวปี2017นะครับช่วงต้นปีส่งตัวรุ่นน้องเนี่ยเปิดตัวปี2017ปีเดียวกันแต่เป็นช่วงปลายปีทั้ง2ตัวเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันก็คือขนาด24ล้านเป็น APS-C CMOS นะครับ X-Trans CMOS version ที่3นะครับแล้วก็เป็นการดีไซน์ที่ตัด low pass filter ทิ้งแล้วก็ ISO ทั้ง2ตัวนะได้เท่ากันก็คือ200ถึง12,800แต่ว่าตัวท็อปเนี่ยนะครับตัวที่สูงกว่าเนี่ย X100F สามารถ expand ไปได้100ถึง 51,200ใช้เมาส์แบบเดียวกันทั้ง2ตัวนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบฟิกก็คือเหมาะกับการถ่ายสตรีทนะถ้าคุณจะซื้อมาถ่ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายเซลฟี่อาจจะไม่เหมาะแต่เดี๋ยวนี้คนนิยมถ่ายสตรีทกันเยอะนะผมเห็นหลายคนเล่นกล้องฟิล์มเล่นไลก้ากันแต่ว่าอย่างว่าล่ะถ้าก็เราไม่มีงบพอจะไปเล่นไลก้าเราก็เล่นไลกูเอ้ยไม่ใช่เราก็เล่นกล้องฟูจิเอาละกันตัวกล้องมองหลังนะครับมีขนาด 2.3 ล้านนะครับพร้อมวิวไฟเดอร์ 2.3 ล้านขนาดเท่ากันถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับมันที่น่าแปลกใจนะตัวซ้ายมือเนี่ยเป็นตัวท็อปตัวขวามือเป็นท็อปหมายถึงสูงกว่านะครับไม่ใช่ท็อปแบบ X Pro 2ตัวเนี้ยมีแพงกว่าว่างั้นเถอะแต่ว่ากับถ่ายภาพต่อเนื่องได้น้อยกว่าตัวเนี้ยนะครับตัว X100F ถ่ายภาพต่อเนื่องได้8เฟรม per second แต่ตัว XE3 ถ่ายภาพได้14เฟรม per second แล้วก็ตัว resolution ของ X100F จะน้อยกว่าเป็นขนาด Full HDแต่ตัว XE3 เนี่ยถ่ายภาพได้วิดีโอนะครับได้ resolution เป็น 4K ทั้ง2ตัว built-in wireless ตัวซ้ายมือนะครับ 100F เนี่ยหนักกว่านะครับ
น้ำหนักประมาณ469กรัมส่วนตัวขวามือตัวเนี้ยนะครับหนัก337กรัมที่เรามาดูว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันน่าสนใจอย่างไรเพราะว่าคือหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับปุ่มแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้กล้องฟิล์มมาก่อนกล้องฟิล์มมาก่อนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยปุ่มเนี้ยปรับสปีดชัตเตอร์นะแล้วกล้องบางรุ่นอย่างเช่นผมเคยใช้ตัว Pentax K1000 กล้องฟิล์มเนี่ยเวลาจะปรับ ISO เราก็ดึงปุ่มเนี้ยขึ้นมาเราก็ปรับ ISO อยู่ตรงกลางแต่ตัว XE3 จะไม่มีนะครับจะเป็นปุ่มอีกแบบหนึ่งทั้ง2อันเนี่ยก็ชดเชยแสงได้ที่ปุ่มบนด้านขวาเลยก็ง่ายแล้วก็สะดวกถ้าเกิดคุณจะเลือก XE3 นะครับเลือกตัวที่เปลี่ยนเลนส์ได้ถามว่ามันดีกว่าตัว X100F อย่างไร XE3 ถึงจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าทัชสกรีนได้ตัว 100F ทัชสกรีนไม่ได้วิวไฟเดอร์ของตัว XE3 เนี่ยใหญ่กว่า 100% นะครับส่วนตัว X100F แค่ 92% น้ำหนักแน่นอนตัวเล็กเบากว่าราคาก็ถูกกว่านะครับ resolution ของวิดีโอก็ดีกว่าส่วนตัวนี้ก็รองรับบลูทูธนะครับตัว 100F ไม่รองรับสิ่งหนึ่งที่ 100F นะครับดีกว่าก็คือ built-in flat oh my god ดูนะครับนี่มี built-in flatตัวซ้ายมือตัวขวามือไม่มีต้องต่อ hot shoe เอา battery life นะครับแตกต่างกันเล็กน้อยตัว X100F ถ่ายได้390เฟรมแล้วก็10ช็อตแต่ตัว XE3 ถ่ายได้350โอ้ my god สิ่งที่เหมือนกันคือกล้องตัวนี้มันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าอาจารย์ทิติครับผมอยากถ่ายสตรีทผมอยากเล่นกล้องฟิล์มผมบอกโอ้ยถ้าเงินไม่ถึงจริงหรือว่าไม่รักจริงๆอย่าไปเล่นเลยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงถ้าคุณอยากได้แค่รูปทรงมันคุณก็ซื้อกล้องพวกนี้ก็ได้มันก็รูปทรงใกล้เคียงกันนะครับแต่ไม่แน่ในอนาคตก็คนเรามันรักนะมันก็อยากจะเล่นเป็นเรื่องปกติทั้ง2ตัวมีไวเลสเหมือนกันมีช่องนะครับฮอตชูต่อแฟลชได้เหมือนกันมีวิวไฟเดอร์เหมือนกันนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นlens finder นั้นถ้าไม่มีตัวมุมมองก็จะผิดเพี้ยนไปทั้ง2ตัวรองรับไฟล์ RAW นะครับมีระบบ face detection resolution เหมือนกันเป๊ะเพราะเซ็นเซอร์แบบเดียวกัน LCD resolution เท่ากันอยู่ที่ประมาณ1ล้านถ่ายภาพต่อเนื่องได้แตกต่างกันเล็กน้อยตัวเล็กถ่ายได้เร็วกว่าทั้ง2ตัวยอดเยี่ยมมากครับมีไมโครโฟนพอร์ตมาให้เพราะว่าผมเคยอ่านในรีวิวหลายค่ายโดยเฉพาะในต่างประเทศเขาบอกว่าตัว X100F เนี่ยระบบการถ่ายวิดีโอเนี่ยแย่มากนะครับเนี่ยแย่มากแล้วก็ทั้ง2อันมี Timelapse นะครับแล้วก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันสิ่งที่แย่สำหรับ2ตัวนี้ก็คือ1ที่เราเห็นกันอยู่เลยก็คือไม่มี Image Stabilization คือไม่มีการสั่นนั่นเองนั้นคุณต้องพึ่งตัวเลนส์แต่ตัวซ้ายมือไม่ต้องพึ่งเลยครับเพราะเลนส์มันก็เป็นเลนส์ฟิกคุณเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้นั่นก็คือคุณก็ต้องฝึกนิดนึงนะเวลาที่จะถ่ายส่วนตัวขวามือเนี่ยเปลี่ยนเลนส์ได้นั้นคุณก็มีโอกาสที่จะซื้อเลนส์ที่มีการสั่นมาใช้นะครับทั้ง2ตัวก็หน้าจอฟิกปรับไม่ได้และ2ตัวไม่ได้กันฝุ่นกันละอองน้ำนะครับทีนี้เรามาดูการเปรียบเทียบกันบ้างนะครับเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้มุมมองของช่างภาพการให้คะแนนเป็นอย่างไรน่าแปลกใจนะครับว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้คะแนนเท่ากันเอ้าจะไม่เท่ากันได้อย่างไรก็ในเมื่อมันเป็นฝาแฝดพี่น้องต่างกันอยู่นิดเดียวเพียงแต่ว่าฟังก์ชันในการถ่ายสปอร์ตเนี่ยนะครับตัวรุ่นน้อง XE3 จะได้คะแนนมากกว่าก็ไม่น่าแปลกเพราะเขาถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วกว่านั้นก็ต้องถ่ายสปอร์ตได้ดีกว่านะครับแต่ก็จะมีจุดด้อยนะครับในเรื่องของการถ่ายพอร์ตเทรตตัว X100Fได้คะแนนนำนิดนึงส่วนการถ่ายสตรีทก็ X100F ก็ได้คะแนนนำไปนิดนึงแต่โดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากทีนี้ถ้าเกิดเป็นการตัดสินใจแล้วครับจะทำอย่างไรคือต้องบอกให้ฟังนะครับว่ากล้องตัวนี้มันเราจะหาราคาที่เป็นราคาประกันร้านเนี่ยค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะเป็นประกันศูนย์ดังนั้นคุณก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ Fuji แล้วกันเพราะว่าผมทั่วบางคนเนี่ยมันก้ำกึ่งไงก็อยากจะเลือกกล้องแต่ว่าใจก็รักอยากจะถ่ายสตรีทแต่
จนแล้วจนรอดก็อยากจะได้สตรีทพันแท้เนี่ยขณะเดียวกันก็อยากจะเล่นกล้องคล้ายๆกล้องฟิล์มด้วยเมื่อมีความต้องการมากแต่ว่ากล้องณปัจจุบันไม่ตอบสนองผมก็เลยนำ2รุ่นนี้มาให้ดูบอกไว้ก่อนนะ2รุ่นนี้ราคาไม่ได้ถูกนะครับไม่ได้หลัก20,000กว่าบาทจะซื้อได้นะครับจะต้อง30,000ขึ้นไปนะครับส่วนราคาไปดูกันเองแล้วกันนะครับนี่ก็นำเสนออ่ะถามผมแล้วกันอ่ะถามผมว่าผมจะเลือกอะไรโอ้โหมาในขั้นตอนนี้หลายคนบอกตัดสินใจเองไม่ได้อันนี้ง่ายๆเลยครับไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากเลยผมฟันธงเอา XE3 เลยเพราะอะไรครับเปลี่ยนเลนส์ได้คือเปลี่ยนเลนส์ได้มันเปลี่ยนอารมณ์เลยนะมันเปลี่ยนเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนวิธีการใช้งานเลยเพราะว่าบางทีคุณซื้อกล้องมาคุณเบื่อเลนส์ใช่ไหมคุณอยากจะเปลี่ยนคุณอยากจะได้ภาพที่มันแตกต่างกันคุณก็ไปเลยนะครับไอ้เรื่องฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่คุณไม่ใช่แฟนคลับพันธุ์แท้หรือคุณไม่ได้โดนป้ายยามามากเกี่ยวกับตัว Viewfinder ที่มันปรับนู่นปรับนี้ได้ของตัว X100F ผมแนะนำว่าเอาไปเถอะ XE3 ราคาถูกกว่าคุณภาพก็พอๆกันเฉพาะใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันที่สำคัญเปลี่ยนเลนส์ได้ส่วนคุณจะซื้อตามอัพมาเพราะว่ามันดูจับไม่สะดวกหรือคุณจะแอดคลิปเข้ามาทีหลังนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นว่าจบเลยละกันเพราะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวทำธุระอย่างอื่นนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ